รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากรู้เรื่องจักรยานเปิดดูใบกูรูไม่ว่าจะเสือบอกสกุลเขาจักรยานแม่บ้านฟิกเกอร์ทัวริ่งจักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อกันแบบไหนจักรยานที่เหมาะกับตัวเราโอ้ใบกูรูมีคำตอบโอ้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่นโอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันเส้นทางไปด้วยกันอ้าวอยากรู้เรื่องจักรยานเปิดดูใบกูรูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญหนุนในรายการไบค์กูรูครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานครับคุณผู้ชมครับส่วนประกอบของจักรยานนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราต้องคอยหมั่นดูแลนั่นเองครับและสิ่งหนึ่งที่เราข้ามไปไม่ได้เลยฮะนั่นคือดูแลในเรื่องของชุดเกียร์นั่นเองครับการปรับแต่งชุดเกียร์ให้เหมาะสมการดูแลมีวิธีการดูแลอย่างไรวันนี้ครับเราอยู่กับผู้รู้ครับคุณมนตรีคำสิงห์หรือว่าพี่ออฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเกียร์มีความสำคัญที่รู้ในปัจจุบันจักรยานส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้แม้กระทั่งจักรยานแม่บ้านก็ยังมีเกียร์เลยใช่ครับนะครับแต่ว่าเวลาเราปั่นไปเรื่อยๆแล้วหลายคนก็มีความเข้าใจว่ามันจำเป็นต้องปรับแต่งด้วยเหรอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงของเกียร์หรือเปล่าครับครับจริงเรื่องเกียร์นะครับมันต้องก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับถ้าถึงอายุการใช้งานนึงก็ต้องเข้าตรวจเช็คนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเรื่องชุดเกียร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับจริงอยู่ว่าเราสามารถที่จะปรับได้เองนะครับแต่อย่างบางถ้ามันเกิดอาการหนักๆขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเรายิ่งปรับเองกายยิ่งเป็นส่งเสริมให้มันยิ่งไปกันใหญ่ใช่ครับหรือว่าถ้าอย่างถ้ามีเวลาอะไรพวกนี้ครับก็เอามาที่ร้านหรือว่าให้ช่างเขาเซอร์วิสให้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างชุดเกียร์เนี่ยจริงๆมันก็ทำงานด้วยสลิงนะครับการสึกล้อการหย่อนตึงนะครับมันมีผลกับการเปลี่ยนเกียร์อยู่แล้วนะครับบางทีกรณีที่ขี่ไปปุ๊บเปลี่ยนเกียร์กระโดดข้ามเฟืองนะครับหรือว่าเปลี่ยนเกียร์กดแต่เลยเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นสักทีมันไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เราสักทีมันยังอยู่เกียร์เดิมนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าบางทีคนที่ไม่รู้นะครับก็บอกว่าเฮ้ยเกียร์เสียเกียร์พังนะครับหรือว่าไปเจอที่ร้านที่เขากะที่จะเคลมเราอยู่แล้วอะไรครับผมว่าต้องเปลี่ยนเลยนี่นั่นมาทั้งที่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับทั้งที่มันเป็นแค่ปรับจูนตำแหน่งต่างๆของตีนผีนะครับเท่านั้นก็จะทำให้รถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของระบบเกียร์เช่นเดียวกันใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มีช่างเทคนิคด้วยมันจะมาแนะนำคือทำงานร่วมกันนี่แหละใช่ครับนะครับว่ามีวิธีการปรับแต่งอย่างไรผมอยากรู้อุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปรับแต่งเกียร์ต้องมีอะไรบ้างครับครับที่หลักๆนะครับก็จะมีนะครับไขควงหัวแฉกนะครับครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไว้สำหรับขันซึ่งจะเป็นขันตำแหน่งที่มันจะต้องอยู่กับตีนผีหรือว่าสับจานนะครับมันจะเป็นหัวแฉกนะครับแล้วก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับที่ใช้กันมากๆก็จะเป็นหกเหลี่ยม5มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้แทบทั้งคันของจักรยานนะครับ5มิลอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไม่กี่อย่างใช่ครับก็คือดูแลเกียร์ชุดเกียร์ของเราได้แล้วได้แล้วครับปัญหาที่เราจะเจอบ่อยสำหรับการเรื่องของเกียร์มีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือว่าอย่างกรณีที่เข้าเกียร์แล้วไม่ยอมปีนขึ้นไปตามเกียร์ต่างๆนะครับตามเฟืองต่างๆนะครับหรือว่าสับแล้วเนี่ยกระโดดข้ามเฟืองนะครับหรือว่าสับตกลงไม่ยอมลงครับตัวนี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับครับต้องทดลองดูครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนเกียร์แล้วโซ่ไม่ยอมขึ้นเฟืองต่อไปอ๋อนี่คือเปลี่ยนแล้วนะฮะใช่ครับพี่เขาก็จะกดเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับนะครับมันรู้ว่าเปลี่ยนไหมครับแต่ตัวนี้ตีนผีไม่ยอมผักโซ่ขึ้นนะครับครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะมีวิธีการในการปรับนะครับปรับนี่คือปรับตรงไหนครับผมครับตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะตรงนี้จริงๆแล้วนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าตัวปรับละเอียดนะครับครับซึ่งในตีนผีเนี่ยมันจะมีอยู่2ตำแหน่งที่ต้องปรับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่ทำการปรับจูนนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การใส่ยังไม่ใส่โซ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับตัวปรับอันนี้ก็คืออย่างตัวมันจะมี
ตัวอังกฤษบอกนะครับภาษาอังกฤษ H กับ L นะครับมันนี้ก็จะเป็นตัว H นะครับเป็นน็อตตัว S น็อตตัว S ก็จะเอาไว้ปรับไม่ให้โซ่นะครับมันตกลงจากเฟืองเล็กสุดนะครับคือไม่ให้โซ่ตกออกมาด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับให้มันล็อกโซ่ให้มันอยู่กับเฟืองเล็กนะครับส่วนตัว L นะครับก็จะทำหน้าที่ในการล็อกโซ่ไม่ให้โซ่หลุดออกจากเฟืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเฟืองหลังนะครับไม่ให้หลุดเข้ามาในล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งตีนผีพอเราได้ทั้ง2ตัวนี้ละโซ่ไม่ตกลงมาข้างล่างหรือโซ่ไม่เลยหลุดออกไปจากเฟืองนะครับเราก็จะมาปรับละเอียดคราวนี้ปรับละเอียดก็คือว่าการไล่โซ่ขึ้นแต่ละเฟืองเนี่ยมีความนิ่มนวลขนาดไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำให้การเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลขึ้นแค่นั้นเองนะครับครับคือเมื่อกี้ปรับเกียร์แล้วก็คือไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะมันฟรีดูตรงอันแรกอันเดียวเลยใช่ครับเนี่ยครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นมาตอนนี้ถือว่าสมูทยังครับนิ่มนวลยังครับจริงก็น่าจะปรับอีกนิดนึงครับก็น่าจะได้แล้วใช่ครับอันนี้ก็คือต้องปรับความตึงของสายนะครับความตึงของสายคือเพื่อที่จะให้ดึงความตึงของสายคือจุดเดียวกับปรับละเอียดนี่แหละครับใช่ไหมใช่ครับปรับละเอียดนี่แหละครับระบบมันคือน็อตจะขาดขึ้นผมสายสลิงจะตึงขึ้นใช่ครับครับสายสลิงจะตึงขึ้นใช่ครับเพื่อจะให้ตีนผีเราปรับได้สะดวกขึ้นครับตั้งตัวบนครับผมนี่ถือว่าเป็นยังไงครับพี่อันนี้ยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับครับลองเข้าไปจะมาดูนี่ต้องตั้งอะไรเพิ่มครับครับอันนี้ก็จะมาตั้งตัว B tension คือตัวไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าตัว B tension นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ที่จะทำให้ระยะห่างระหว่างลูกกิ้งตัวบนนะครับคือตัวนี้นะครับห่างจากไอตัวเฟืองที่ใหญ่ที่สุดถ้าหมุนเข้าไปก็คือทำให้ระยะของ B tension เนี่ยมันห่างขึ้นหรือว่าบางทีถ้ามันใกล้กันเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะส่งผลให้มีเสียงนะครับอย่างนี้ครับว่าจะขยับนิดนึงนะครับขยับออกมานะครับครับนี่นะครับคือหมุนตัวนี้จะขยับออกมาครับมันใกล้เกินไปใช่ไหมฮะใช่ครับตอนแรกมันใกล้กันเกินไปอ๋อครับโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับนี่ถือเรียบร้อยสำหรับเครื่องหลังครับผมว่ามือใหม่ละผมว่ามือใหม่หลายคนครับดูแล้วบางทีอาจจะแยกไม่ออกใช่ครับมันจริงเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วเวลาปั่นเราจะรู้สึกไหมแบบนี้เราจะรู้สึกได้ตอนถ้ามันมีปัญหานะครับเวลาตกเกียร์แล้วเกียร์ไม่เคลื่อนนะครับหรือว่าตกเกียร์แล้วเกียร์ไม่ลงเงี้ยครับคนปั่นก็จะรู้ได้เฉพาะส่วนนั้นครับนะครับครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมดูแล้วมันก็พอปรับมาเกียร์ขึ้นเกียร์ลงได้ปกติแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ดีพอยังไม่สมูทพอใช่ไหมฮะไอ้แบบนี้อย่างนักปั่นบางทีไม่รู้เคตกไปเกียร์เปลี่ยนแน่นอนแล้วจะดูยังไงว่ามันสมูทหรือไม่สมูทตรงนี้คือในช่วงเวลาที่อย่างสมมุติว่าในช่วงเวลาขับขันอะไรพวกนี้ครับอย่างเวลาขึ้นเขาครับนะครับถ้ามีแรงกดเยอะๆเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่ยอมลงสักทีอะไรครับอันนั้นอาจจะเห็นผลว่าถ้าการตั้งไม่สมูทเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องนั้นครับอย่างถ้าทางลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกใช่ครับแต่ว่ากรณีที่เปลี่ยนเกียร์เวลาขึ้นเนินเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าตั้งไม่ดีหรือว่าในส่วนของการต่อโซ่ที่ยังไม่แนบสนิทหรือว่ามันทำให้เกิดไอ้ข้อแข็งอยู่ไม่สมูทเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อตัวตีนผีแล้วก็ตัวดรอปเอาท์นะครับถ้าเกิดโซ่ล็อกหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ขึ้นไม่ทันนะครับหรือว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วเกียร์ปีนเฟืองแล้วก็ล็อกกับตีนผีแล้วก็ล็อกกับลูกกิ้งนะครับพวกนี้จะทำให้ดรอปเอาท์ตัวนี้ครับหักเลยเพราะว่ามันจะดึงลังเพราะว่าแรงกดมันจะมหาศาลนะครับในช่วงขึ้นเขาครับเนี่ยครับมันจะดึงลังออกมาข้างนอกแล้วทำให้ตีนผีตัวนี้หักก็เกิดอุบัติเหตุครับผมนะครับอันนี้คือดูในส่วนของเบื้องหลังครับนะครับต่อไปข้างหน้าแล้วฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นจานหน้านะครับครับผมลักษณะทำงานของไอตัวสับจานนะครับก็จะใกล้เคียงกับตีนผีนะครับนี่ยังไงครับตัวนี้นะครับย้อมอธิบายไอตัวแถบแดงๆที่เห็นเนี่ยครับเราจะมันจะเป็นระยะห่างระหว่างขอบฟันบนของจานนะครับกับไอตัวล่างสุดของตัวสับจานนะครับครับเนี่ยครับก็จะมีบอกเลยว่าระยะห่างต้องอยู่ระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันจะส่งผลให้การเปลี่ยนเกียร์นะครับท
ทำได้ดีนะครับผมเห็นบางคันก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะเพราะว่าจริงๆมันจะถ้าเป็นคันใหม่มันจะติดมาให้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดปั่นไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับนั้นก็ต้องอาศัยความชำนาญในการกะระยะครับผมนะครับระยะห่างที่เหมาะสมนี่คืออยู่ประมาณขนาดอยู่ประมาณ1มิลถึง3มิลครับหนึ่งถึงสามมิลแค่นั้นเองครับคือต้องตั้งดูคืออันระยะตรงนี้นะครับเวลาตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วปรับตั้งตรงนี้ปรับยังไงฮะขึ้นลงตรงนี้สับจานหน้านะครับก็จะมีน็อต2ตัวที่เอาไว้ใช้ตั้งสับจานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว H นะครับเอาไว้ป้องกันไม่ให้โซ่หลุดออกมาจากจานใหญ่นะครับโดยหลุดออกมาจากข้างนอกมาถึงบันไดได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว L นะครับตัว L นี้ก็จะเอาไว้ใช้ล็อกโซ่นะครับไม่ให้โซ่หลุดเข้าไปในเฟรมนะครับไม่ให้หลุดออกจากจานเล็กนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของน็อต2ตัวนะครับของสับจานครับอันนี้ถือว่าตั้งใช้ได้ยังครับแต่ก็ต้องลองกับข้างหลังด้วยนะฮะใช่ครับลองกับข้างหลังด้วยครับเพราะมันสัมพันธ์กันโซ่เลี้ยงหลักไม่ผูกใช่ใช่อันนี้คืออาการเป็นยังไงครับอันนี้นี่ครับถ้าสังเกตดูนะครับโซ่มันจะเยื้องนะครับลักษณะเนี้ยครับโซ่จะเยื้องเป็นแนวนะครับมันจะต้องไม่ขูดกับสับจานครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาที่ปั่นไปแล้วเกิดเสียงแก๊ก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 ก็คือว่าการปรับสับจานยังไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่พอดีนี่ครับอันนี้ขึ้นมาจานใหญ่นะครับอันนี้จะอยู่ที่ในระยะที่โซ่มันเยื้องมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาปั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเกียร์ต้องห้ามนะครับเพราะว่าจานหน้าใหญ่สุดเฟืองหลังใหญ่สุดเนี่ยมันจะทำให้ตีนผีเห็นไหมครับมันจะทำงานได้มากที่สุดออกแรงมากที่สุดครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอันดีกับเรื่องของตีนผีแล้วก็โซ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงอาศัยเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะครับให้จานหน้าลงมาที่จานเล็กครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเพื่อให้มันถอนตัวกลับมาครับครับครับผมพี่แสดงว่าอย่างเมื่อกี้คือใช้ในทางไหนครับที่เป็นจานหน้าใหญ่จานหลังก็ใหญ่สุดนี้คือจะปรับถึงนี้คือเป็นช่วงไหนฮะเมื่อกี้จะเป็นการเช็คว่าสับจานเนี่ยมันถูกับโซ่หรือเปล่าครับนะครับก็คือว่าถ้าถูเนี่ยก็จะต้องปรับสับจานออกมาอีกนิดนึงนะครับไม่ถูนะครับอันนี้ก็คือว่าการตั้งสับจานพอดีครับนี่ครับเรื่องว่าเกียร์ต้องห้ามอย่างที่พี่ออฟบอกคือต้องไม่จานหน้าใหญ่สุดกับจานหลังใหญ่สุดใช่ครับนะเพราะว่าจะทำให้โซ่มันมีลักษณะที่มันเอียงแบบนี้ใช่ครับโซ่พอโซ่เอียงปั๊บเนี่ยแล้วก็เพราะว่าแรงกระทำกับโซ่เนี่ยมันจะสูงครับเนี่ยแล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดการสึกหรอระหว่างเฟืองอะไรพวกนี้แล้วก็ทำให้ถึงขั้นที่โซ่ขาดเป็นไปได้ครับเมื่อเราเปลี่ยนเกียร์มาเป็นจนถึงหน้าใหญ่สุดหลังอย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือหน้านะครับหน้าเล็กข้างหลังเล็กหน้าเล็กหลังเล็กนะครับโซ่ก็จะอยู่ในแนวเยื้องนะครับถ้าสีกับสับจานนะครับก็แสดงว่าก็ยังตั้งได้ไม่ดีนักนะครับนี่ถือว่าสีไหมฮะใกล้เคียงมากเลยผมดูแล้วใกล้เคียงมากแต่ว่าถ้าอย่างกรณีของเกียร์ของเสือภูเขาเนี่ยครับเป็นเกียร์ของเสือหมอบครับมันจะมีจังหวะตบครึ่งนะครับเขาเรียกว่าตบลบนะครับมันจะเบี่ยงออกมาอีกนิดนึงนะครับถ้าสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะครึ่งนึงอันนี้ถ้าที่ครับนี่ครับมันจะยังไม่ผลักขึ้นจานใหญ่นะครับมันจะยังห่างอยู่นิดนึงเพื่อที่จะหลบครับเพราะว่าจังหวะพวกนี้มันทำให้จริงๆแล้วมันก็เป็นมาจากเสือภูเขาเสือภูเขาจะมี3จังหวะครับแต่ว่าพอคราวนี้ลดลงมาเหลือ2จังหวะเขาก็เลยว่าแก้ปัญหาโดยการมีจังหวะตบหลบเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับอันนี้จะมีเฉพาะในชุดเกียร์ของชิมาโน่เท่านั้นนะครับชุดเกียร์ทั่วไปก็ไม่มีอีกใช่ครับชุดเกียร์สแลมก็จะเป็นอีกแบบนึงครับผมก็จะมีวิธีการตั้งที่เขาบอกว่าตั้งทีเดียวแล้วก็จะไม่มีเสียงเลยครับมันก็เป็นอีกระบบของเขานะครับเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละบริษัทครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้ของเจ้าไหนก็ว่ากันไปนะพอเราตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วครับครับตัวนี้เราก็ถอดออกได้เลยเพราะว่าอย่างบางทีเวลาปั่นไปครับไอ้ตัวนี้ก็จะไปขูดกับโซ่มันก็จะเกิดเสียงบางทีบางคนก็กังวลครับหรือว่าเป็นอะไรเสียงอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแค่พลาสติกแค่นั้นเองใช่ครับไม่ได้เป็นอะไรเยอะเวลาตั้งเสร็จก็จะ
ครับพอตั้งเสร็จมันก็จะเรียบร้อยมันก็จะไม่มีเสียงครับการเกิดเสียงครับโซ่ถูกับสับจานอะไรพวกนี้ครับก็คือว่าเป็นการตั้งที่ยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาปั่นรถจักรยานพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนเกียร์เสียงจะเงียบครับปั่นไปก็จะเงียบจะไม่ค่อยมีเสียงแตก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 ครับนะครับไม่มีเสียงขูดสับจานครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงในรถประเภทนี้ครับมันจะค่อนข้างที่จะสำคัญบางคนเป็นเรื่องความกังวลเรื่องวิตกไปเลยครับปั่นไม่สนุกนะครับเพราะว่าปั่นไปเรื่อยๆกังวลเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะแต่เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะถามเพื่อนอยู่นั่นแหละเสียงอะไรทั้งนั้นที่คนปั่นด้วยกันไม่ได้ยินครับพยายามมาเล็งมาดูว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรก็จะเป็นเรื่องความกังวลครับผมอันนี้คือการตั้งในส่วนของเกียร์ครับถ้าเป็นแบบนี้เรามีวิธีการดูแลไหมครับหรือว่าเราควรตั้งเกียร์บ่อยไหมตรวจสอบยังไงอะไรไงบ้างครับจริงก็อย่างที่บอกตอนแรกครับว่าเรื่องพวกนี้ครับมันทำงานโดยสลิงนะครับอันนี้เป็นเฟรมต้นสายสลิงมันจะอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะยิ่งต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาว่ามันหย่อนหรือมันตึงยังไงครับครับเพราะว่าอย่างบางทีถ้าเป็นตัวที่มันสายมันโชว์อยู่ข้างนอกครับเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าถ้ามันหย่อนเราก็เช็คดูในการดึงหน่อยนึงเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันหย่อนเราก็ต้องตั้งละแต่พวกนี้มันจะซ่อนอยู่ในเฟรมทั้งหมดเลยนะครับสายเราจะมองไม่เห็นครับผมเพราะฉะนั้นเวลาตรวจเช็คเนี่ยต้องดูละเอียดต้องมาจับดูเช็คตรวจดูพวกนี้ครับครับส่วนที่มันเลยออกมาจากเฟรมอะไรเงี้ยครับครับผมในกรณีมันมีไหมครับแบบใส่โซ่ถอดโซ่ตัวนี้ถ้าเกิดเราดึงไปแล้วจริงมันก็หลุดมาเลยถูกไหมโซ่หลุดใช่ไหมครับประมาณนี้ครับจะใส่ยากไหมครับจริงโอกาสเกิดค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับถ้าตั้งดีๆตั้งแต่แรกแล้วนะครับโอกาสโซ่ตกโซ่อะไรพวกนี้ค่อนข้างยากเลยต้องใช้สปริงรั้งดึงโซ่ใช่ครับตัวนี้ใช่ไหมครับโซ่มันจะไม่หย่อนระบบจะเป็นดึงมาให้มันหย่อนเนี่ยถ้าโซ่มันหย่อนปุ๊บจะตกเหมือนรถแม่บ้านเป็นซิงเกิลคือมีเฟืองตัวเดียวโซ่หย่อนง่ายโซ่หย่อนง่ายแล้วมันก็จะตกในทีเดียวเลยพอไม่มีสปริงสปริงดึงครับผมนะก็คือตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญใช่ครับคอยดูแลว่าไม่ให้มันตกหย่อนครับอะไรประมาณนี้นั่นเองใช่ครับครับผมแล้วกรณีที่เขาบอกว่าโซ่มันหย่อนนะครับครับมันเกิดจากอะไรก็อายุการใช้งานของโซ่ใช่ไปเรื่อยมันก็จะยืดหย่อนของมันใช่ครับมันก็จะยืดเราก็จะมีอุปกรณ์ในการวัดใช่ไหมครับครับผมนี่ครับนี่เขาจะเรียกว่าอุปกรณ์ในการวัดตรวจสภาพโซ่นะครับเช็คความตึงหย่อนของโซ่หรือว่าอายุหมดการใช้งานหรือเปล่านะครับพวกนี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าโซ่เราเป็นยังไงมีสภาพยังไงนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ใช้วัดนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดความยืดของโซ่นะครับก็จะมีเครื่องมือวัดเฉพาะนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในร่องของโซ่นะครับแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะมีค่าบอกนะครับอันนี้เราก็ดันมาสุดละดันต่อไปไม่ได้นะครับค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะโซ่ที่เป็นโซ่ใหม่นะครับยังไม่ได้ถูกการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานไปเรื่อยๆจนหมดอายุเนี่ยเราจะถูกดันไปจนสุดเลยนะครับจนเข้าถึง1นะครับอันนั้นก็คือโซ่หมดอายุแล้วนะครับนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการตรวจแล้วก็ดูแลในส่วนของทั้งชุดเกียร์แล้วก็ดูแลในส่วนของโซ่นั่นเองครับนะครับผมเอาท้ายนี้ครับเดี๋ยวให้ย่อฝากทิ้งท้ายกันละกันว่าอย่างการดูแลรักษาโซ่การดูแลในส่วนของชุดเกียร์ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจักรยานเหมือนกันครับครับเราควรจะทำยังไงเนี่ยสำหรับเบื้องต้นนะเชิญครับสำหรับเบื้องต้นก็คือเวลาปั่นเสร็จนะครับก็ทำความสะอาดมันนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็มาดูว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยช่วงที่ปั่นอยู่มีปัญหาอะไรไหมปั่นยังสมูทดีอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าไม่สมูทปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าลองปั่นเล่นครับเอาขาตั้งแล้วก็ลองมาปั่นมาเช็คดูนะครับถ้ามันมีอาการมากนะครับเราสมควรที่จะเอาเข้าไปหาช่างไหมหรือว่าถ้าเราปรับเองได้แล้วก็ทำเพื่อที่จะให้การปั่นครั้งต่อไปเนี่ยอันดับแรกก็คือความสนุกไม่ได้หายไปไหนครับไม่ต้องเป็นกังวลว่าวิรถเรามันไม่โอเคอ่ะมันปั่นไม่สนุกตามเพื่อนไม่ทันอะไรครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดพวกนี้ไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือที่สำคัญก็คือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไม่คาดฝันนะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับอย่างสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีโอกาสทำให้รถล้มเลยไหมถ้าบางจังหวะถ้าเราปั่นเร็วๆนะครับครับมีโอกาสอย่างกรณีถ้าโซ่ออกมาข้างนอกแล้วล็อกเลยเนี่ยครับไอตัวนี้ก็คือล้อหลังหลุดแล้วก็ไอล้อหลังหยุดปึ๊บก็มีโอกาสที่จะล้มก็คือล็อมันล็อกตายเลยล้อล็อกเลยนะครับนั่นคืออุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอยู่ที่เราไม่ประมาทนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล้วในวันนี้ครับเราก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของการดูแลโซ่นะฮะโซ่เราควรจะเปลี่ยนตอนไหนเมื่อไรวิธีการเช็คอย่างไรวิธีการปรับตั้งในส่วนของเกียร์นะครับ
พื้นฐานประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราลองทำแล้วรู้สึกว่าเออเราพอทำได้แล้วก็ทำถ้ารู้สึกว่ามันเกินความสามารถของเรายังไม่ชำนาญพอก็ไปติดตามที่ช่างได้ให้ช่างเขาปรับแต่งให้เราได้มีร้านที่ให้บริการเยอะมากเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณวิทยากรของเราเช่นเคยนะครับพี่มนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณช่างด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับเส้นทางปั่นแล้วก็อยากไปปั่นในสถานที่ที่สวยงามวันนี้ผมมีเส้นทางมาแนะนำครับส่วนจะพาไปที่ไหนไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับแนะนำเส้นทางการปั่นจักรยานครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขื่อนบางวาดจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับซึ่งบริเวณนี้ครับเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่ามีเลนเฉพาะจักรยานให้ได้ปั่นกันเรียกว่าเขามีการขีดเส้นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยบรรยากาศนั้นน่าปั่นมากๆอากาศดีมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับทีมกระทู้ไบค์นั่นเองครับสวัสดีครับ นี่ครับเรียกว่าเป็นทีมหนึ่งทีมที่รวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นนะครับปกติแล้วปั่นทุกวันไหมครับทุกวันพฤหัสค่ะเป็นภายใต้การนำของท่านนายกชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขื่อนบางวาดค่ะปกติเราก็จะมีทริปวันอาทิตย์ด้วยนะคะทริปใหญ่เราก็แต่ละทริปเราก็จะไม่แน่นอนเราก็จะไปทั่วภูเก็ตค่ะแล้วแต่ว่าทริปไหนเราจะไปยังไงบางทีเราก็ไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีวันพฤหัสเราก็จะปั่นรอบกระทู้คือปั่นรอบกระทู้แล้วก็ตอนเย็นตั้งแต่6โมงแล้วก็เชิญชวนชาวกระทู้ที่ภูเก็ตนะคะปั่นไนท์ไบค์รอบๆกระทู้ค่ะคือมีปั่นกลางคืนด้วยใช่ค่ะ6 โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งค่ะครับอย่างวันนี้ครับจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากตรงไหนมากว่าจะมาถึงตรงบริเวณสันเขื่อนตรงนี้ได้ครับเริ่มจากเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะครับระยะทางครับกี่กิโลประมาณ25กิโลค่ะ25กิโลค่ะรอบเขื่อนก็6กิโลครับประมาณ6กิโลแล้วค่ะครับเส้นทางบริเวณกว่าจะมาถึงเขื่อนณจุดนี้ครับเราเจออะไรบ้างมีทางลาดชันอะไรเส้นทางยังไงบ้างครับจากเทศบาลเมืองกระทู้มันคะเราก็จะผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็จะเป็นทางราบนะคะแล้วก็ขึ้นมาทางสันเขื่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนก็จะอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงตามกำลังขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนชมรมกระทู้ใบเนี่ยได้ปั่นทุกวันนะคะก็ไม่ห่วงนะคะก็ถือว่านักปั่นก็เรียกว่าขาแรงนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสันขึ้นประมาณ6ถึง6กิโลกว่าๆนะคะเทศบาลเมืองกระทู้นะคะภายใต้การนำการบริหารโดยท่านนายกชัยนันท์สุทธิกุลนะคะมองถึงเมืองสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นเมืองแห่งสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนทุกท่านนะคะที่อยู่ในกระทู้หรือที่ข้างเคียงค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะขอให้เป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะกระทู้มีเลนจักรยานทั่วเมืองนะคะปั่นทั้งตั้งวันพฤหัสที่น้องบอกไว้นะคะก็ตั้งแต่เวลา5 โมงจนถึงประมาณ6 โมงเศษซึ่ง ก็ปั่นรอบเขื่อนบางว่านี้นะคะแล้วก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีตอนเย็นนะคะก็คือ6 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มนะคะประมาณก็คือปั่นไบค์ไนท์ซึ่งท่านนายกก็ได้ทำไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบจราจรไว้เรียบร้อยพร้อมเลนจักรยานนะคะและก็ทุกวันอาทิตย์นะคะจะมีกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มหลากหลายในทั่วเมืองภูเก็ตที่เข้ามาเป็นชมรมกระทู้ประมาณเกือบ200ท่านนะคะก็จะปั่นทุกวันอาทิตย์นะคะกว่าจะมาถึงเขื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีเลนจักรยานไว้อย่างชัดเจนเลยใช่ค่ะก็จะเป็นการสนับสนุนโดยชนประธานแล้วก็แขวงการทางค่ะซึ่งก็จะท่านนายกก็มองว่าการทำงานเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกๆหน่วยงานไม่ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยสำคัญนะคะการปั่นจักรยานไม่ใช่เกิดจากเทศบาลได้อย่างเดียวต้องเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ค่ะคือความร่วมมือทุกภาคส่วนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมเห็นด้วยมากๆนะครับอย่างที่พี่ก็บอกว่าสุขภาพนั้นไม่มีขายครับถ้าอยากได้ทุกคนต้องสร้างเองนะครับสำหรับวันนี้ไบค์กูรูลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ